ขาจะรู้ว่าไม่ใช่คนก็เพราะเขามีตัวตนที่เป็นควายชะงนนั้นเป็นพี่และมีน้องชื่อว่าชะงายเป็นสองควายที่ช่างสงสัยเอ๊ะทำไมดวงจันทร์ถึงชอบเดินตามรู้ที่โผล่ขึ้นมาไปตกที่ใดสัตว์น้อยใหญ่จะไปอยู่ที่ไหนถ้าโลกนี้ไม่มีป่าสนุกกับสองควายที่ช่างสงสัยโลกนี้ยังมีอะไรให้ตั้งคำถามอีกมากมายมาสนุกกับสองควายที่ช่างสงสัยป๊อป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 เอ๊ะทำไมดวงจันทร์ถึงชอบเดินตามขึ้นมาไปตกที่ใดสัตว์น้อยใหญ่จะไปอยู่ที่ไหนถ้าโลกนี้ไม่มีป่าโลกนี้ยังมีอะไรให้ตั้งคำถามอีกมากมายมาสนุกกับสองควายที่ช่างสงสัยโลกนี้ยังมีอะไรให้ตั้งคำถามอีกมากมายมาสนุกกับสองควายที่ช่างสงสัยตรวจสุขภาพค่ะแข็งแรงดีมากนะคะขอบคุณครับคุณพี่พยาบาลช่างง่ายขอถามอะไรนิดนึงได้ไหมครับได้สิจ๊ะทำไมหมวกของพี่พยาบาลรูปร่างอย่างนั้นนะครับเก๋แปลกดีและพยาบาลทุกๆคนก็สวมหมวกแบบนี้มีที่มายังไงครับหมวกพยาบาลมีวิวัฒนาการมาจากหมวกของแม่ชีในศาสนาคริสต์ค่ะเอ๊ะทำไมล่ะครับเพราะการพยาบาลเริ่มต้นมาจากผู้ศรัทธาในพระเจ้ารวมกลุ่มกันช่วยดูแลผู้เจ็บป่วยชุดสีขาวมีความหมายว่าผู้นั้นสำเร็จการศึกษาวิชาพยาบาลแล้วเมื่อพยาบาลผ่านพิธีรับหมวกอันทรงเกียรตินี้แล้วเรื่องแบบนี้จะทำให้ระลึกเสมอว่าต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะโอ้ขอบพระคุณมากครับช่างง่ายอ่ะชื่นชมการทำงานของนางพยาบาลมากครับโดยเฉพาะช่วงที่มีโรคติดต่อร้ายแรงทั้งแพทย์และพยาบาลทำงานกันหนักมากจริงๆเป็นหน้าที่ที่เราภูมิใจค่ะน้องช่างง่ายรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีครับช่างหายไปตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาลมามีคำถามเรื่องคำเพิ่มเติมอีกแล้วทุเลาบันเทาออดแอด3วันดี4วันไข้ไข้หัวลมครับทุเลาแปลว่าค่อยยังชั่วถ้าหมายถึงอาการเจ็บป่วยนะหรือทุเลาแปลว่าผ่อนผันเช่นขอทุเลาไปอีก 2-3 วันจะรีบทำงานให้เสร็จเป็นต้นครับเหมือนคำว่าบรรเทาไหมครับบรรเทาแปลว่าทุเลาทำให้ทุเลาผ่อนคลายทำให้ผ่อนคลายบรรเทาแปลว่าเบาบางหรือทำให้เบาบางเช่นหน่วยบรรเทาสาธารณภัยช่วยลดความรุนแรงของภัยที่เกิดแก่ประชาชนบรรเทาแปลว่าลดลงเช่นบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ประสบอุทกภัยทำให้ความเดือดร้อนเบาบางลงไปหนูจูจี๊ดครับจูครับวันนี้กลับบ้านได้แล้วนะคะกินยาให้ตรงเวลาหนูจูจี๊ดช่วงนี้ไม่สบายบ่อยๆนะเรียกว่า3วันดี4วันไข้จูจี๊ดดูแลสุขภาพด้วยกินอาหารมีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่อย่างนั้นก็จะเจ็บออดแอดๆนะคะอีกคำหนึ่งที่ผู้ใหญ่พูดเสมอไข้หัวลม
หมายถึงไข้ที่เกิดจากถูกอากาศเย็นช่วงต้นฤดูหนาวเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแล้วร่างกายปรับตัวไม่ทันอ๋อเข้าใจแล้วครับดูแลสุขภาพช่วงเวลาอากาศเปลี่ยนด้วยล่ะอากาศเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยๆเย้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 ได้เวลาสนุกสนานสำราญไม่จำเจปลาดุกกระดุกกระดิกเอาไปผัดพริกอร่อยดีเฮเชิญสิเชิญมามาทัศนาละครฮาเฮต่อไปนี้เป็นนิทานสั้นๆแต่มีข้อคิดเรื่องหมวกหรือเงินถ้าให้เลือกจะเลือกอะไรคะมาดูกันเลยการละครั้งหนึ่งมีชายสองคนเป็นเพื่อนกันฉันเป็นเศรษฐีมีเงินเยอะแยะส่วนนั่นคือเพื่อนชาวนาที่คุยนักคุยหนาว่าข้าวของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแน่นอนไม่มีข้าวกินเราก็หิวแย่สิแต่อย่าลืมว่าคนเราไม่ได้ต้องการแค่ข้าวนะเรายังต้องการเสื้อผ้ามีบ้านมีข้าวของอื่นๆเงินเท่านั้นที่จะซื้อทุกอย่างที่เราพอใจไม่จริงหรอกมาทดสอบกันมาเอาไหมล่ะฮะทดสอบยังไงล่ะเราทั้งสองก็เข้าไปอยู่ในป่าด้วยกันเอาเสบียงไปได้เพียงถุงเดียวแต่ต้องอยู่ให้ได้ถึง1เดือนเฮ้ยเสบียงถึงถุงถุงของเราต้องเป็นถุงที่ใหญ่เบ้อเริ่มเลยล่ะตกลงชายทั้งสองเข้าป่าไปด้วยกันต่างคนต่างมีอาหารติดตัวและมีหมวกด้วยหมวกของชายชาวนาทำด้วยข้าวตังส่วนหมวกของเศรษฐีถักด้วยธนบัตรเศรษฐีมีอาหารมาถุงใหญ่เดินทางไปก็กินไปทุกวันทุกวันยิ่งแบกถุงหนักยิ่งกินเยอะดังนั้นไม่นานอาหารของเขาก็หมดส่วนชายชาวนาเมื่ออาหารในถุงหมดเขาก็เริ่มกินหมวกวันละนิดวันละนิดทำอะไรนะกินหมวกไงเฮ้ยกินเข้าไปได้ยังไงกันเออก็หมวกนี้ทำมาจากข้าวตังกรวมกรอบอร่อยกินแล้วอิ่มดีเอองั้นขอซื้อหน่อยสิอืมได้สิชิ้นละร้อยนะชายชาวนาบิหมวกให้หน่อยนึงให้เศรษฐีพอประทังชีวิตเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันยิ่งนานวันเข้าหมวกก็เล็กลงเล็กลงทุกทีและชาวนาก็เรียกราคาแพงขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดหมวกข้าวตังก็หมดและเงินของเศรษฐีก็หมดลงด้วยเป็นเวลาครบ1เดือนพอดีนี่คือหมวกชิ้นสุดท้ายแล้วอ่ะนี่ก็เงินใบสุดท้ายแล้วโอ้ยหิวจังเลยเห็นหรือยังเวลานี้เธอไม่มีเงินอีกแล้วเงินมาอยู่ที่ฉันทั้งหมดเธอเสียเงินมากมายเพื่ออาหารสำหรับประทังชีวิตเออก็จริงนะอยู่ในที่ที่ไม่มีอาหารมีเงินเท่าไหร่ก็ต้องยอมซื้อฉันเข้าใจแล้วเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเงินไม่ได้สำคัญที่สุดในชีวิตเราไปกลับกันเถอะขอไปกินข้าวตังที่บ้านเธอหน่อยสิได้สิเดี๋ยวจะเลี้ยงข้าวให้อิ่มแปรเลยและละครของเราก็จบลงเศรษฐีหมดตัวเพราะต้องซื้อหมวกข้าวมากินนั่นเองแต่มิตรภาพของเพื่อนทั้งสองยังคงอยู่และเศรษฐีก็ไม่พูดอีกเลยว่าเงินของเขาสำคัญที่สุดในชีวิตเห็นด้วยไหมล่ะหลานหลานตั้งคำถามมากมายมาสนุกกับสองควายที่ฉันสงสัยBop.